สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็มาตามคำเรียกร้องนะครับที่หลายๆคนอยากให้ผมสอนลง Data Pack นะครับ Data Pack ที่ผมจะมาสอนลงวันนี้ก็คือ Data Pack ที่เป็นStan JoJo นะครับที่หลายๆคนก็เห็นผมไปเล่นไปในคลิปนั่นแหละแต่จริงๆ Data Pack เนี่ยมันมีหลายตัวเลยนะไม่ใช่ว่ามีแค่ Made in Heaven อย่างเดียวแต่วันนี้ผมจะยกตัวอย่างแค่ Made in Heaven แล้วกันง่ายๆเลยแล้วก็จะสอนวิธีการใช้หรือเรียก Made in Heaven ด้วยนะครับแล้วก็วิธีการใช้ทุกสกิลเลยมาเรามาเริ่มกันที่วิธีการลง Data Pack กันเลยก่อนอื่นนะครับให้ทุกคนนะครับเข้าไปในช่องของผมนะครับแล้วก็กดไปที่คลิปนี้ใต้คลิปของผมเนี่ยก็จะมีลิงก์นะครับเป็นของเจ้าของที่เป็นคนสร้าง Data Pack ไว้เนี่ยแล้วก็กดเข้าไปเลยอันนี้ผมก็ให้เครดิตเป็นของเขานะครับก็จะได้แบบว่าเหมือนสนับสนุนเขาด้วยนะครับโอเคมาที่ดาวน์โหลดลิงก์ for the pack เลยกดเข้าไปเลยเรียบร้อยแล้วก็จะมาเจอหน้านี้นะครับแบบนี้เลยหน้าแบบนี้เลยมันก็จะมีอยู่2ไฟล์นะครับแนะนำให้โหลดทีละไฟล์นะครับเพราะชื่อไฟล์เนี่ยมันเหมือนกันมากไฟล์แรกเนี่ยจะเป็น Data Pack ส่วนไฟล์ที่2ก็จะเป็น Resource Pack นี่แหละแต่เอา Data Pack ก่อนละกันอันนี้นะกดเข้าไปเลยจึ๊บอันนี้เราก็ต้องรอนะครับ3วิเนี่ยมันก็รอนับถอยหลังไปเสร็จแล้วเดี๋ยวมันก็จะ Continue Download กดไปโอเคเรียบร้อยมาตรงนี้แล้วแล้วก็รอดาวน์โหลดนะครับเสร็จแล้วก็เข้าไปตามที่อยู่ของไฟล์ที่เราดาวน์โหลดนะผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะเซฟไว้ที่ดาวน์โหลดนี่แหละแล้วก็เข้าไปที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดนะครับนี่เลยโอเคอันนี้ก็คือส่วนของ Data Pack นะครับคนก็แตกไฟล์เลยนะครับแต่ผมแนะนำก่อนแตกไฟล์เนี่ยให้สร้างโฟลเดอร์ไว้1โฟลเดอร์นะครับกดตรงนี้ก็ได้ New Folder นะครับตรงนี้แล้วก็ตั้งชื่อว่า Data Pack เลยจะได้ไม่ลืมนะครับไม่งั้นเดี๋ยวงงชื่อเพราะมันชื่อมันคล้ายกันจริงๆโอเคเสร็จแล้วเราก็มากดตรงนี้คลิกขวาแล้วก็ extract all แล้วก็กด browse นะครับกดมาที่ download อยู่ไหนเนี่ยนี่ไงโอเคแล้วก็กดไปที่ data pack นะครับนี่เลยแล้วก็กด select folder แล้วก็กด extract แค่นี้เลยแล้วก็รอโอเคเรียบร้อยแล้วตอนนี้โฟลเดอร์ที่เราแตกไฟล์มาเนี่ยมันก็จะอยู่ใน data pack นะครับแบบนี้เลยเป็นอันนี้นะจากนั้นเราก็กลับมาที่เดิมนะครับแล้วก็มาดาวน์โหลด Resource Pack ต่อนะครับมันจะเป็นไฟล์ Mirror อย่างนี้นะก็กดลงไปเลยไฟล์ที่2ผมแนะนำว่าให้ลบอันนี้ทิ้งไปเลยก็ได้นะเพราะเดี๋ยวสับสนกด Yes ไปเลยโอเคแล้วก็มาโหลด Resource Pack นะครับกดตรงนี้เลยมันก็คือ Texture Pack นี่แหละแต่มันเป็นหรือว่ามันเปลี่ยนชื่อเป็น Resource Pack แล้วเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจโอเคมาแล้วตอนนี้ก็รอดาวน์โหลดนะครับแล้วก็มาที่เดิมเลยโอเคมาแล้วนี่ไงมันจะเขียนคำว่า Texture นะครับข้างหลังแบบนี้เลยแต่เมื่อกี้เราลบอันนั้นไปแล้วเราก็ไม่ต้องงงแล้วนะครับคือไม่ต้องกลัวงงแล้วก็กดเหมือนเดิมเลยครับสร้างโฟลเดอร์ก่อน New Folder อันนี้ตั้งชื่อว่า Resource แล้วกันผมตั้งง่ายๆนะ Resource งี้เลยเสร็จแล้วมากดที่เดิมคลิกขวา Extract All Browse แล้วก็ไปที่ Resource นะครับแบบนี้เลยโฟลเดอร์เดิมดาวน์โหลดแล้วก็ Resource ที่ผมตั้งชื่อไว้นะโอเค Select Folder ไปแล้วก็กด Extractแล้วก็รอโอเคมาแล้วเรียบร้อย Resource Pack Check Data Pack Check ตอนนี้การดาวน์โหลดของเราก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับต่อไปก็เป็นขั้นตอนวิธีการติดตั้งอันนี้ก็ไม่ยากเลยง่ายๆเอาล่ะทุกคนก็กดเข้าไปที่ตัวเกม Minecraft ของทุกคนนะครับของผมจะเป็นอยู่ใน Xbox ก็ตามนี้เลย Xbox แต่ถ้าเป็นอย่างอื่นก็น่าจะคล้ายๆกันแหละเนาะแค่ขอให้เป็นเวอร์ชันเดียวกับผมนะก็คือ 1.18.2โอเคกดตรงนี้เอ้ยเดี๋ยวไม่เหมือนกันอีกแต่ไม่เป็นไรคล้ายๆกันแหละผมว่าโอเคเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับให้ทุกคนเปลี่ยนเวอร์ชันของตัวเองนะครับเป็น 1.18.2 แบบนี้เลยส่วนใครที่ใช้Minecraft Launcher ที่หน้าตาแบบผมเนี่ยให้ไปที่ Installation นะครับแล้วก็กด New Installation เลือกเวอร์ชันนะครับเป็น 1.18.2 Release ตรงนี้ Release 1.18.2 นะครับแล้วก็ Create ตั้งชื่ออะไรก็ได้แล้วแต่แล้วก็จะมาเป็นแบบนี้กดไปที่ play แล้วก็เลือกเอานะครับ 1.18.2 แบบนี้แล้วก็กด play เลยหลังจากที่เข้ามาในเกมแล้วนะครับก็กด single player เลยกดตรงนี้กด create new world นะครับอันนี้ก็คือ world ที่เราจะเล่นเลยนะผมขอเลือกเป็น creative ก่อนละกันเพราะมันจะได้ง่ายต่อการทำให้ดูนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับ data packs กดเข้าไปปุ๊บเป็นอย่างนี้แล้วก็กด open pack folder กดเข้าไปก็จะเด้งมาหน้านี้เป็นแบบนี้เลยให้ทุกคนนะครับเข้าไปที่โฟลเดอร์ของตัวเองชื่อว่า Data Pack นะครับที่เปลี่ยนชื่อแล้วก็ลากตัวเนี้ยเข้ามาไว้เลยนะครับปึ๊บ
ตรงนี้โอเคแล้วเรียบร้อยก็ปิดไปแล้วก็มาตรงนี้มันก็จะขึ้นแล้วนะครับแล้วก็กดโยกมาทางขวาเลยยึบกด yes ไปกดดันนะครับมันก็จะโหลดอะไรนิดหน่อยแป๊บเดียวโอเคอันนี้ผมตั้งชื่อเป็นเทสละกันง่ายๆแล้วก็กด create new world เลยโอเคหลังจากที่ทุกคนเข้ามาในเกมแล้วนะครับก็กดไปที่ esc ก่อนเลยกดที่ option นะครับ resource packs แล้วก็กด open pack folder เหมือนเดิมแบบเมื่อกี้เลยนะเหมือนกับ data pack เลยแล้วเราก็เปิดโฟลเดอร์ที่เป็น resource pack ของเราขึ้นมาโอเคกดไปที่ this pc ก่อนดาวน์โหลดอยู่ไหนนี่ไงแล้วก็กดที่ resource นะครับแล้วก็ลากเข้าที่เดิมเลยตรงนี้พอมันเข้ามาในนี้แล้วปุ๊บก็ปิดไปแล้วก็เปิดเกมมานี่ไงครับขึ้นมาแล้ว resource pack ของเราก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับจะเป็นเหมือนไอ้ไลท์ติดปีกนี่แหละ T-Bad Last JoJo Pack นะครับแล้วก็โยกมาทางขวาเหมือนกันเลยกับ Data Pack แล้วก็กดดันนะครับโอเคมันก็จะโหลดแป๊บเดียวโอเคแล้วก็กลับมาหน้าเดิมคราวนี้นะครับเราจะมาเทสดูว่า Data Pack กับ Resource Pack ของเราเนี่ยใช้ได้จริงไหมมาดูกันโอ้แล้วผมเกิดมาในเกาะไม่มีอะไรเลยอ่ะโอเคเรามาเทสกันก่อนอื่นนะครับให้ทุกคนเสก Arrow นะครับแต่เป็น Spectral Arrow เป็นสีทองนี้เลยเอามา1แล้วก็ Nether Star เอามา1แล้วก็เอา Black Dye นะครับผมเอามา1แบบนี้รวมทั้งหมดเป็น3อย่างแล้วก็ทิ้ง arrow นะครับกด Q ทิ้งเลยทิ้ง1แล้วก็ทิ้ง Nether Star เนี่ยให้ใกล้ๆ arrow นะครับแบบนี้เลยปึ๊บถ้าทุกคนเห็น stand arrow เนี่ยเป็นแบบนี้นะครับแปลว่า data pack กับ resource pack เนี่ยใช้ได้แล้วเรียบร้อยคือพร้อมเล่นเลยปึ๊บพอเราได้ stand arrow แล้วนะครับแล้วก็ต้องโยนอีกทีนึงแล้วก็รวมกับ black die นะครับผมโอเคเรียบร้อยเราได้ white snake มาเรียบร้อยแต่ตอนนี้ในตัวเรายังไม่มี white snake นะครับคุณจะต้องเอาไอตัวมาสคอตไวท์สเนกเนี่ยไปไว้ที่ช่องหลังสุดก่อนแล้วมันก็จะมีเสียงขึ้นมานะครับแปลว่าตัวสแตนของเรามาแล้วแบบนี้เลยโอเคเรามาเริ่มกันที่สิ่งแรกเลยนะครับก็คือที่ผมจะสอนก็คือวิธีการใช้สกิลหรือการโจมตีต่างๆโอเคทุกคนเห็นมือไหมครับมือที่ช่องแรกของผมเนี่ยเป็นพันช์นะครับถ้าเรากดคลิกขวาเนี่ยมันจะเป็นการต่อยนะครับแบบนี้เลยแบบนี้ต่อยแบบนี้เลยแต่ถ้าทุกคนกด F นะครับให้มือที่เราถือเนี่ยไปอยู่ที่ข้างซ้ายของเราเนี่ยมันจะเป็นการถอดดิสนะครับแบบนี้เลยแล้วก็จะเป็นการถอดดิสอย่างนี้ถ้าเรากดคลิกขวาอีกทีนึงรู้สึกว่าจะเป็นการปาครับแบบนี้เลยเราจะปาแบบว่าอยู่ช่องนี้ก็ได้นะครับปาอย่างนี้ได้เลยหรือว่าอย่างเช่นเนี่ยโจมตีต่อยปุ๊บแล้วก็กด F ถอดดิสแบบนี้เลยนะครับส่วนเราจะขว้างดิสใส่ใครก็แล้วแต่เลยแบบนี้อะไรทำนองนี้นะครับโอเคมาที่สกิลอันที่3นะครับไอตัวไวสเนกเนี่ยจะไม่ค่อยมีอะไรนะครับคือจะน้อยมากสกิลที่3นะครับก็คือการบังคับสแตนของเราแบบนี้เลยที่ขวาค้างนะครับจะเป็นการลากสแตนไปมาแบบอารมณ์เหมือนเชือกมั้งครับมันก็เป็นการควบคุมที่ค่อนข้างยากนะครับแบบนี้เลยแต่เราสามารถใช้สกิลกับการโจมตีได้ปกติเลยนะแบบนี้เลยแล้วก็ถอดดิสแบบนี้เลยง่ายๆโอเคแต่ถ้าเราอยากจะให้สแตนเนี่ยกลับมาที่เรานะครับให้กด F 2ทีแบบนี้1 2กลับมาแล้วตอนนี้ก็กลับมาข้างๆผมแล้วตอนนี้ก็หมดรอบของไวท์สเนกแล้วนะครับต่อไปก็เป็นตาของซีมูนนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการได้ซีมูนนะครับซึ่งมันเป็นการทำแบบว่าเปรี้ยวมากเหมือนการสปอยหนังเลยนะครับอารมณ์เหมือนแบบว่ามันลอกออกมาจากในอนิเมะเลยโอเคเรามาดูกันว่าต้องใช้อะไรบ้างก่อนอื่นนะครับให้ทุกคนเอาบุ๊กมานะครับเสกบุ๊กมาเลยบุ๊กแอนด์ควิลนะครับต้องมีขนนกนะแบบนี้เลยกดคลิกขวาอันนี้จะพิมพ์อะไรก็ได้นะครับแล้วแต่เลยจะพิมพ์ชื่อพิมพ์อะไรก็ได้แล้วแต่ไม่ค่อยสำคัญนะครับแต่ตรงนี้คือสำคัญที่สุดไบเบิลนะครับต้องพิมพ์ว่าไบเบิลแบบนี้เลย BIBLE โอเค sign and close ไปเราก็จะได้ไบเบิลมานะครับแบบนี้เลยสีม่วงๆเรืองแสงต่อไปนะครับเราก็ลองเทสดูนะครับว่าเราสามารถใช้ไบเบิลได้ไหมคลิกขวาดูเลยครับเรียบร้อยครับถ้าพุชชี่มาปรากฏตัวแบบนี้นะแปลว่าไบเบิลของเราใช้ได้แบบนี้เลยต่อไปนะครับก็เป็นวิธีการเรียกเครื่องสังเวยนะครับทั้งหมด36ตัวจะเป็นอะไรก็ได้นะครับเดี๋ยวผมขอสร้างเครื่องสังเวยแป๊บนึงผมค่อนข้างใช้วิธีแบบเก่าๆเพราะว่าผมใช้คอมมานด์ไม่เป็นนะครับโอเคเรามาลองดูกันเครื่องแบบวิธีโบราณโห
มก็จะเสกซอมบี้แล้วกันสามเอ้ยตอนนี้มันเช้าอยู่นี่หว่าเอาแล้วกันน่าจะได้เหมือนกันนะเอ้ยครีปเปอร์ดีกว่าครีปเปอร์36ตัวปึ๊บปึ๊บปึ๊บเอาเป๊ะเลยโอเคเรียบร้อย36ตัวแล้วแล้วก็มาไว้นี่เลยแล้วก็เลสโตนกดทอร์ชเลสโตนแบบนี้วางงี้งี้แล้วก็งี้งี้เอ้าไม่ได้เอาตีก่อนแก้ก่อนแก้ก่อนนี่มันต้องยาวอีกเหรองงนะเอาจ่อหัวพุชชี่เลยเอาต้องมาแล้วไหมเครื่องสังเวยอ๋อผมลืมต้องงี้ด้วยว่าแล้วแล้วก็เสกไปเอ้าเกิดอะไรขึ้นอ่ะตอนนี้เครื่องสังเวยของเราก็ครบแล้วนะครับแต่ผมขอปิดเครื่องนี้ก่อนโอ้เสียงดังเสียงดังเสียงดังถ้าทุกคนเห็นสัญลักษณ์ที่มันเป็นแบบว่าเหมือนโกรธหรืออะไรสักอย่างเนี่ยแปลว่าสังเวยพร้อมแล้วตอนนี้เราก็รออย่างเดียวนะครับรอเลยแล้วพวกสัตว์หรือว่าสิ่งมีชีวิตที่เราสังเวยให้กับบัตรหลวงผู้ชี่ไปเนี่ยมันจะกลายเป็นต้นไม้นะครับอันนี้แบบว่าถ้าใครยังไม่เคยดูอนิเมะเป็นการสปอยเลยเนี่ยเอาล่ะพอเราได้ต้นไม้นี่มานะครับแล้วก็เหลือแค่อย่างเดียวแล้วก็คือขุดหาเบบี้กรีนนะครับไอ้เจ้าตุ๊กตาเขียวนะครับไม่ใช่ตุ๊กตาดิเด็กทารกเขียวตามหาเลยมันจะอยู่ประมาณรากนะครับประมาณโคนต้นไม้อะตรงเนี้ยแล้วก็หาดูนะครับเจอแล้วทุกคนถ้าทุกคนเจอนะครับก็จะเจอสภาพนั่งแบบนี้เลยมาเดี๋ยวผมเอาของออกก่อนโอเคแล้วก็เดินเข้าไปหาเลยปุ๊บมันก็จะดูดเข้าตัวเรามาเลยมันก็จะกลายเป็นเบบี้กรีนแบบนี้นะครับแต่ตอนนี้พิธียังไม่เสร็จนะให้ทุกคนเอาเบบี้กรีนเนี่ยไปหาพุชชี่เดินไปให้พุชชี่ดูนะครับนี่ไงลูกของนายวีดานเอ็ดนะครับมันก็จะพูดว่าวีดานเอ็ดอะไรเงี้ยแหละหลังจากที่เราบริจาคให้36วิญญาณนะครับเรากดที่ขวาปุ๊บเราก็จะได้ซีมูนเลยนะครับกดเลยเรียบร้อยตอนนี้เราก็ได้สกิลของซีมูนมาแล้วมีอยู่ทั้งหมด1 2 3 4สกิลนะครับเหมือนเดิมนะครับทุกคนตอนแรกยังจะไม่เห็นสแตนนะครับให้ทุกคนเอาซีมูนเนี่ยไปไว้หลังสุดก่อนเรียบร้อยมาแล้วนะครับสำหรับใครที่แบบว่าอยากจะเก็บสแตนนะครับสามารถกด F นะครับนี่ไงแบบนี้เลยกด F เก็บไปเลยก็ได้หรือว่าเปลี่ยนช่องก็ได้นะครับมันก็จะไม่ขึ้นมาเหมือนกันแต่ถ้าอยากให้สแตนขึ้นมาเหมือนเดิมก็เหมือนเดิมเลยครับไว้ช่องหลังจบได้กับทุกตัวนะครับแบบนี้มาเริ่มกันที่สกิลแรกนะครับก็คือการต่อยธรรมดาแบบนี้เลยเหมือนเดิมนะครับคลิกขวาต่อยแต่เหมือนว่าจะโจมตีแรงออกไวสเนกเนี่ยส่วนสกิลที่2นะครับก็คือการต่อยรัวแล้วกันกด F นะครับจะเป็นการต่อยแบบนี้เลยต่อยรัวปุ๊บปุ๊บปุ๊บถ้าเราเอาซีมูนเนี่ยเดินไปชนกับตัวอะไรมันก็จะแบบนี้เลยนะครับก็จะมีเสียงออกมาแล้วก็ศัตรูก็จะตายแบบโคตรไวก็คือแบบว่ามันต่อยเร็วแรงนั่นแหละแบบนี้นะครับแบบนี้เลยแล้วก็สกิลที่3 gravity shift ก็คือการควบคุมแรงโน้มถ่วงนะครับแบบนี้เลยคลิกขวาพวกสิ่งมีชีวิตที่อยู่ใกล้เราก็จะค่อยๆออกไปแล้วก็ค่อยๆจะลอยขึ้นนะครับแบบนี้เลยเห็นไหมใกล้ๆนั่นแหละไปแล้วคีเปอร์บ๊ายบายแต่ถ้าเราจะยกเลิกนะครับก็กดคลิกขวาอีกทีนึงปุ๊บมันก็จะหล่นแบบนั้นแหละง่ายๆเลยครับส่วนสกิลที่3ก็สกิลที่4สิสกิลที่4ก็คือการควบคุมปกตินะครับแบบนี้เลยแต่ก็เหมือนเดิมนะครับเราสามารถใช้สกิลทุกอย่างแบบนี้เลยนี่หรือจะต่อยรัวได้หมดครับส่วนถ้าอยากให้กลับมาก็เหมือนเดิมกด F 2ทีปุ๊บปุ๊บกลับมาแล้วแบบนี้เลยต่อไปก็เป็นตาของ Made in Heaven นะครับแต่ Made in Heaven เนี่ยจะพิเศษหน่อยโดยเงื่อนไขแรกนะครับที่ทุกคนจะได้ Made in Heaven เนี่ยทุกคนจะต้องมีเลเวลที่35นะครับแล้วก็จะต้องรอคืนจันดับยังไม่จันเลยโอเคเรามาเสกให้ตัวเองเลเวล35ก่อนเลย XP Z ปุ๊บ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 35เลเวลนะครับตามนี้เลยสำหรับคนที่อยากลองแบบผมโอเคตอนนี้เราก็มีเลเวล35แล้วทุกคนอย่าลืมนะครับว่าไบเบิลนี้สำคัญห้ามทิ้งนะอย่าเพิ่งทิ้งผมลืมบอกห้ามทิ้งห้ามทิ้งต่อไปนะครับทุกคนก็จะต้องต่อไอ้เนี่ย
่อบล็อกให้สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับจนกว่ามันจะตันประมาณ319บล็อกหรือเปล่าไม่แน่ใจประมาณนั้นนะครับต่อให้สูงที่สุดพูดง่ายๆไปต่อขึ้นไปตอนนี้ผมก็ต่อขึ้นมาถึงจุดสูงสุดของ Minecraft แล้วนะครับไม่สามารถต่อขึ้นได้แล้วนี่ไง319แล้วต่อไปเราก็ต้องรอนะครับรอคืนจันดับแต่ผมไม่รอหรอกเสียเวลานะครับผมก็จะทำแอดเลยปึ๊บไม่รู้จะได้ไหมลองดูก่อนปึ๊บมืดอีกแล้วอยู่ไหนอยู่ไหนดวงจันทร์ยังไม่ถึงนะครับไปอีกไปอีกไปอยู่ไหนใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วปึ๊บไปอีกปึ๊บแล้วก็อีกเฮ้ยใกล้แล้วอีกนิดเดียวเสี้ยวเดียวนั่นมาแล้วจันดับแล้วเดี๋ยวผมเพิ่มพื้นที่หน่อยเดี๋ยวมองไม่เห็นนะครับเพิ่มพื้นที่หน่อยนี่หลังจากที่ถึงคืนจันดับนะครับสแตนของเราก็จะวิบวับอย่างนี้เลยให้ทุกคนนะครับไปที่ไบเบิลเหมือนเดิมแล้วก็กดคลิกขวาเหมือนเดิมเลยตอนนี้เราก็ได้ Made in Heaven มาแล้วนะครับง่ายดีเนาะตอนนี้ผมก็สามารถใช้พลังของ Made in Heaven ได้เรียบร้อยเดี๋ยวลงไปข้างล่างกันปึ๊บโอเคเรามาดูกันที่พลังแรกเลยนะครับของ Made in Heaven ไปแบบเร็วๆเลยมาสกิลแรกก็เหมือนเดิมนะครับคือการต่อยคลิกขวาอุ๊ยแต่ต่อยโคตรแรงคลิกขวาอีกทีนึงแล้วกันโหต่อยทีเดียวตายเลยแต่ถ้ากด F ล่ะก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะเป็นการต่อยรัวแบบนี้เลยแต่การต่อยรัวเนี่ยจะพิเศษขึ้นนะครับถ้ามีการเร่งเวลาอันนี้ผมยังไม่สปอยแล้วกันเดี๋ยวลองดูสกิลที่2เป็น Fly นะครับกดคลิกขวาปุ๊บแล้วก็จะเป็นเหมือนโหมด Creative นะครับแต่จะเป็นการบินแบบนี้เลยกด Shift นะครับเพื่อบินแบบพุ่งขึ้นพุ่งลงก็เลื่อนเมาส์เอานะครับกด Shift ค้างก็จะเป็นการพุ่งแบบนี้เลยปึ๊บระหว่างนั้นเราก็สามารถต่อยได้เหมือนเดิมสามารถลอยอยู่กลางอากาศได้ด้วยแบบนี้เลยแล้วก็สกิล2ก็ได้แบบนี้แบบต่อยรัวได้ปกตินะครับแบบนี้เลยส่วนถ้าเราอยากยกเลิกบินนะครับก็ให้กดคลิกขวาอีกทีนึงแต่ถ้าเป็นโหมดเอาชีวิตรอดแนะนำให้อยู่พื้นที่ต่ำๆนะครับเพราะถ้าเราอยู่สูงนะครับและเผลอกดยกเลิกเนี่ยเราจะตกมาตายนะครับมันไม่มีแบบว่าค่อยๆล่อนนะครับไม่มีนะโดนมาตายนี่แหละง่ายๆเลยส่วนสกิลสุดท้ายนะครับก็คือการเร่งเวลาพระเอกของเราเนี่แหละกดคลิกขวา1ครั้งนะครับจะเป็นการเร่งเวลาตอนนี้ก็เป็นเฟส1นะครับรู้สึกว่ามันจะมีอยู่4เฟสนะครับ1ถึง3จะเป็นการเร่งเวลาส่วน4เนี่ยเป็นการรีเซ็ตจักรวาลเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ารีเซ็ตจักรวาลจะเป็นยังไงก่อนอื่นเลยเร่งเวลารอบแรกทุกคนเห็นดาวไหมครับเวลาก็จะถูกเร่งขึ้นไปนิดนึงนะครับน่าจะแบบนิดหน่อยตึ๊บๆๆอยู่แต่เสียอย่างเดียวนะครับพอเราเร่งเวลารอบแรกแล้วเนี่ยมันจะรอคูลดาวน์นะครับเราก็จะต้องรอประมาณอาจจะไม่ดานนะครับช่วงเฟส1เนี่ยตอนนี้ผมก็จะมีสเตตในการวิ่งเร็วนะครับแล้วก็ขุดเร็วตอนนี้ก็คือการเร่งเวลาเริ่มขึ้นแล้วส่วนที่ผมเคยบอกนะครับว่าถ้าเรากดต่อยเร็วเนี่ยคือแบบว่าซอยหมัดเนี่ยแล้วแบบตอนเร่งเวลาเนี่ยมันจะเจ๋งขึ้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงแบบนี้เลยนะครับการต่อยรัวของเราก็จะเปลี่ยนไปจากปกติต่อยทีละตัวเป็นการแบบว่าชิ่งไปมานะครับแค่เดินผ่านก็ตายเกลี้ยงนะครับง่ายมากเลยไหนเดี๋ยวลองต่อยกับเอ็นเดอร์แมนดูดิว่าผมจะต่อยโดนไหมปกติยิงธนูไม่โดนใช่ไหมเรามาลองดูกันว่าต่อยโดนไหมเฮ้ยไม่ตายเอาเรียบร้อยแปลว่าเอ็นเดอร์แมนอึดนะเนี่ยไหนมาลองต่อยเต่ากันเห็นว่ามันก็อึดเหมือนกัน1ที 2 ทีเรียบร้อยแห้งตอนนี้การเร่งเวลารอบ2ก็มาแล้วมาไวจริงแล้วก็มาเริ่มเร่งเวลารอบ2กันเลยทุกคนเห็นไหมครับตอนนี้ผมเหมือนแบบว่าพุ่งไปพุ่งมาแบบว่าโคตรเร็วอ่ะชึบ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 เป็นแบบนี้แหละครับมันเหมือนเป็นเอฟเฟกต์นะครับซึ่งผมก็น่าจะรู้สึกว่าวิ่งเร็วขึ้นไหมไม่แน่ใจแต่ที่เรารู้นะครับตอนนี้คือแบบเวลาเริ่มเร่งไปไวมากแล้วคนสังเกตพระอาทิตย์ดูมันจะเคลื่อนทุกๆวิเลยนะชึบตึ๊บตึ๊บตึ๊บไปเรื่อยๆตามแบบว่าเข็มวินาทีเลยโคตรไวโอ้แต่ผมอยู่บนเกาะอะดิไม่ค่อยมีอะไรเลยอะซึ่งผมคิดว่านะครับการบินของผมแบบว่าครีเอทีฟเนี่ยกับการบินของ Made in Heaven เนี่ยผมว่าการบินแบบ Made in Heaven ไวกว่าเยอะเลยบางทีไวจนแบบว่าแหลกอะครับจะขึ้นเฟส3เนี่ยรู้สึกว่ามันช้ามากนะครับประมาณ 1-2 วันในเกมเนี่ยแหละรู้สึกว่าค่อนข้างนานเลยแหละ
แต่เวลามันก็ถูกเร่งแล้วรอไม่นานนะครับตอนนี้เฟส3เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับรอโคตรนานมาเรามาเริ่มกันเลยเร่งเวลาเฟสที่3นี้รู้สึกว่าเป็นการเร่งเวลาที่แบบว่าถึงจุดสูงสุดแล้วนะครับคือแบบเร็วกว่านี้ไม่ได้แล้วอ่ะดูดิตัวผมค้างไปเลยอ่ะเอาเร็วเกินเป็นไงมั่งโหเอฟเฟกต์ยังไม่หมดตอนนี้คือแบบว่ามีตัวผมไม่รู้กี่พันคนแล้วเนี่ยตอนนี้รู้สึกว่ามันจะจัดการสิ่งมีชีวิตบนเกาะผมหมดแล้วนะทุกคนลองดูพระจันทร์ตอนนี้นะครับไวมากไหมตอนนี้เหมือนจะเป็นการเร่งเวลาที่แบบว่าเร็วที่สุดแล้วขึ้นปุ๊บปุ๊บปุ๊บลงเดี๋ยวสักพักมันจะเร็วมากกว่านี้ครับก็คือแบบว่าขึ้นปุ๊บลงปั๊บขึ้นปั๊บลงปุ๊บอย่างนี้เลยลองดูนะครับพระอาทิตย์ก็เริ่มขึ้นเร็วขึ้นกว่าเดิมแล้วจากแต่ก่อนที่มันขึ้นแบบว่าเหมือนเข็มนาฬิกานะครับก็คือแบบว่าทีละนิดทีละนิดทีละนิดเคลื่อนทีละนิดตอนนี้คือมันขึ้นหัวพวบพวบพวบลงเลยตอนนี้เฟส3รู้สึกว่าจะคูลดาวน์นานสุดแล้วมั้งครับรออย่างเดียวรอจนกว่าแสงพระอาทิตย์กับพระจันทร์เนี่ยมันคือแบบว่าขึ้นจนมันเร็วที่สุดเนี่ยแปลว่าเฟส4มาแล้วนะครับตอนนี้รออย่างเดียวตอนนี้เวลาก็ถูกเร่งแบบว่าสูงสุดแล้วนะครับคือตอนนี้แป๊บๆสว่างแป๊บๆมืดเลยขึ้นพระอาทิตย์ขึ้นปุ๊บขึ้นแล้วปุ๊บปุ๊บคือมันข้ามเลยนะครับมันข้ามแบบว่าไม่กระเถิบแล้วอะมันข้ามเลยตอนนี้เฟส4ก็พร้อมแล้วนะครับพร้อมที่จะรีเซ็ตจักรวาลแล้วมาเรามาดูกันว่าการรีเซ็ตจักรวาลเนี่ยจะเป็นยังไงกดที่ขวาเลยพอรีเซ็ตจักรวาลเสร็จแล้วปุ๊บทุกอย่างก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ผมก็มีการโจมตีแบบเหมือนเดิมแล้วก็จะต้องมาเร่งเวลาใหม่เองนะครับตอนนี้คือกลับมาเป็นเฟส1แล้วซึ่งการรีเซ็ตจักรวาลก็มีเพียงเท่านี้นะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครยังไม่เข้าใจแล้วก็สามารถถามไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาไล่ตอบให้ทุกคนเลยโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ